มาต่อกันที่หนุ่มฟินธนภัทรนะคะที่ออกมาให้กำลังใจนักแสดงร่วมค่ายค่ะตรงๆและเบสค่ะหลังมีข่าวเลิกราของทั้งคู่ค่ะออกมายืนยันว่าต้นสังกัดไม่เคยห้ามเรื่องความรักนะคะสำหรับหนุ่มฟิล์มธนภัทรหลังนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องตรงๆกฤษกรเลิกรากับเบสรักวนีโดยหนุ่มฟิล์มบอกว่าขอส่งกำลังใจให้ทั้งคู่มองว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ว่าจะตัดสินเช่นไรก็ถือว่าทำดีที่สุดสำหรับสองคนแล้วค่ะไปฟังเสียงของหนุ่มฟิล์มธนภัทรกันหน่อยค่ะพูดไว้เลยว่าไม่ห้ามความรักได้เขายิ่งเชียร์ให้แบบก็มีความรักมันจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในการแสดงได้กับผมน้องไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลาอยู่ด้วยกันก็คือแบบยิ้มตลอดแบบเป็นคนคือด้วยความที่ปกติตรงๆเป็นคนแบบเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์เขาจะคอยเอนเตอร์เทนคนอื่นทำให้คนอื่นรอยิ้มเขาจะไม่ค่อยพูดถึงแบบเรื่องความผูกพันตัวเองสักเท่าไหร่ในฐานะพี่ชายคนหนึ่งก็มีส่งกำลังใจไปครับผมว่าความรักมันเป็นเรื่องคนสองคนอ่ะมันผมว่าปล่อยให้คนสองคนเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงผมว่ามันดีที่สุดสำหรับทั้งสองคนแล้ว